สวัสดีครับทุกคนผมโนจากช่อง Into Channel นะครับวันนี้จะมารีวิวการ์ดเกมเศรษฐีเซิร์ฟเกาหลีนะครับที่ชื่อว่ามากุโดรินะครับผมสกิลที่1ของมากุโดรินะครับผมเมื่อตกพื้นที่หัวมุมนะครับโอกาส 90% จะสุ่มสร้างแลนด์มาร์คบนพื้นที่ของฉันนะแล้วก็ทอยเต๋าต่อ1ครั้งใช้ได้แค่2ครั้งนะครับผมถ้าเราตกหัวมุมแล้วเราสุ่มสร้างแลนด์มาร์คครบ2ครั้งเนี่ยมันก็จะหมดไปนะแต่ว่าสกิลที่2ของมันนะครับเมื่อตกแลนด์มาร์คนะครับโอกาส 45% จะรีชาร์จสกิลก็คล้ายๆกับบีฮยองรันนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีอีก1สกิลนะครับเมื่อตกพื้นที่แลนด์มาร์คนะครับแลนด์มาร์คของฉันนะโอกาส 50% จะเลือกย้ายไปพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับก็เคลื่อนย้ายคล้ายๆกับสกิลนึงของแปลนเทเลพอร์ตนั่นเองนะครับผมเซตที่ผมจะเล่นนะครับก็เป็นหมวกนะครับเป็นหมวกไทเทเนียมนะหมัดเดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็แปลนมุมแล้วก็โดนราชาก่อล้างมักกูโดรี่เนี่ยหาได้จากเที่ยวรอบโลกนะครับเนี่ยนี่นะครับเที่ยวรอบโลกตรงนี้นะถ้าสะสมวัตถุดิบ A ครบก็มาแลกตรงนี้นะครับผมแต่ถ้าอยากได้ตัวคลาสสิกนะครับตัวคลาสสิกก็ใช้แค่3ชิ้นนะปะเราไปเล่นกันเอาด่านอารีนานี่แหละมาเจอกับอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอไปดูก่อนนะปึ๊บโอ้เจอกับลูลูเบลนะครับไอ้ยังแม่เจอการสายมุมด้วยกันนะครับผมคือไอดีเนี้ยเป็นไอดีรองของผมนะครับผมใช้เพชรเที่ยวไปนะครับก็หมดไปเกือบ 3,000 มั้งนะใครที่อยากจะได้เหรอก็ไม่ต้องรีบนะครับดูรีวิวก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะโดนราชาก่อล้างนี่ยังไม่แสดงผลนะครับของเรานะเขาสร้างแลนเรายังไม่ได้แลนเลยมาจะเราจะไปวางเมืองก่อนปั๊บเป็นที่ไปแถวปั๊บเดี๋ยวผมจะทอยนะครับเดี๋ยวผมจะทอย10เพื่อจะไปลงหัวมุมนะนี่ถอยเมเบิลนะครับไปตกหัวมุมปั๊บมันจะสร้างแลนนะครับมันจะสร้างแลนปั๊บแล้วถอยต่อนะครับถอยต่อเอ้าเมื่อกี้เราไม่เบิ้ลนี่เนาะถ้าเราถอยผ่านลูกมันจะชกไหมเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแปลนมุมเราติดนะครับแปลนมุมเราติดเดี๋ยวเรากลับเมืองไหมปั๊บอุ้ยจะโดนดึงเอาเนี่ยโดนยายดึงเขาให้แล้วเดี๋ยวเราไปในแดนของฉันเพื่อจะไปชาร์จนะครับเพื่อจะไปชาร์จปั๊บชาร์จนะครับชาร์จจากที่หมวกเราเหลือ1ครั้งเมื่อกี้ก็กลับมามี2ครั้งเหมือนเดิมแล้วลูทอย3นะครับหมวกเราเดี๋ยวนะหมวกเราหมดแล้วนะครับหมวกเราหมดแล้วไปยาวไปก่อนยาวไปก่อนชกไปทีนึงนะโลลูลูแตกแล้วถอยกับหลังนะครับถอยกับหลังเราถอยก้าวไหมอ่ะถอยก้าวครับถอยก้าวเพื่อเราจะกลับเมืองเพื่อจะไปชาร์จไงปั๊บไม่เอาเดี๋ยวกลับเมืองก่อนไปแดงชาร์จตรงไหนดีนะเอาตรงนี้แล้วกันปั๊บชาร์จไม่ชาร์จนะครับโอ้โหกลับมามี2ครั้งเหมือนเดิมแล้วจากที่หมดไปเมื่อกี้ดูลู่โดนเราชกไปครั้งนึงแล้วเดี๋ยวเฮ้อปล่อยแปนเทเลพอร์ตนะครับมันดูดเราอย่างเดียวเลยลูลู
เฮ้ยอ๋อเดี๋ยวโอ้โหดีที่ไม่ตัดการ์ดเดี๋ยวเราเหลือครั้งหนึ่งนะเนี่ยแหมหมวกป้องกันเราหมวกไทเทเนียมเรานะ90เปอร์นะเดี๋ยวเราขอไปตกมันก่อนปั๊บไม่ชาร์จครับไม่ชาร์จเอาไงดีนะยาวไหมยาวๆก็กันไหมปั๊บไม่มีอะไรหรอกเหลืองั้นแหละเดี๋ยวเราอุ้ยโดนดึงอีกแล้วไปพื้นที่ของเราดีกว่าเผื่อมันชาร์จนะครับเผื่อมันชาร์จไม่ชาร์จเด้ไม่ชาร์จเดี๋ยวเราจะโชคนะถอยไปข้างหน้าก่อน5 5 5ไม่ได้หัวเราะนะครับถอยไป จะถอยได้5นะเป็นแดงชั้นเดี๋ยวมาแถวนี้แล้วกันชาร์จลูกโอ้ยไม่ชาร์จแย่แล้วตอนนี้เราหมดแล้วนะเรามีชาร์จด้วยหวางเมืองเรารัวๆเลยไอ้กำดักสปริงเนี่ยโอ้เด้งไปแล้วเชิดแล้วมั้ยเนี่ยเหมือนจะเชิดหรือเปล่าเชิดมั้ยเนี่ยโอ้ยโดนบีบขมับไปแล้วโอ้ยเชิดกดแม่นยึดเกาะเลยอีกโอ้โหสู้ไหมสู้จะมาดูดเราแล้วมั้งโอ้ยดูดเราอีกแล้วเรียบร้อยสู้ลูไม่ได้นะครับสู้ลูไม่ได้นะมาอีกสักตานึงเราก็เห็นสกิลน้องไปหมดแล้วแหละมาเจอกับลูเซียนบกนะครับเดี๋ยวนะไปดูแรงเขาก่อนอุ้ยแพตตินัมเรามั้งเราก็แพตตินัมนะแพตตินัมทูยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเดี๋ยวกันนะขึ้นที่ไปแถวปั๊บฝังเมืองไว้ก่อนปั๊บไม่เป็นแลนด์นะครับไม่เป็นแลนด์เดี๋ยวเราจะทอยตกมุมปั๊บเบิ้ลนะครับเบิ้ลตกมุมปั๊บสุ่มสร้างแลนด์นะครับสุ่มสร้างแลนด์จัดเทือกกลางไปทีนึงโอ้โหทำไมต่อดีบัตรเราไม่ออกด้วยนะเดี๋ยวเราไปไกลก่อนฝังมันไว้ปั๊บเห็นนะเห็นปะมันบอส1ทับ2นะครับคือเราตกมุมแล้วเราอัปเกรดเป็นแลนด์มาร์คแล้วมันสุ่มสร้างแลนด์มาร์คให้เราละมันก็เหลือ1ครั้งนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันมีรีชาร์จให้นะรีชาร์จสกิลให้ก็ถ้าใช้หมดปั๊บเราก็นั่นแหละครับไปตกแลนด์มาร์คเพื่อชาร์จสกิลเนาะเราจะรอดไหมเนี่ยเอ้ยใจเย็นลูเซียนบกโอ้ยโดนดูดเข้าไปแล้วเราเหลือหมอป้องกันอยู่1ครั้งนะครับถอย7ด้วยโอ้ยชกเราอีกหมดแล้วเราหมดแล้วโอ้ยโดนเข้าไปแล้วเราตัดการ์ดเนี่ยไม่ตัดโอ้ตัดนะครับแต่เราฟื้นฟูนางฟ้าเดี๋ยวเราจะทำไงดีวะเนี่ยบนซ้อมกันได้ไหมได้คือเราต้องการกลับแลนด์อะเพื่อจะไปชาร์จกลับแลนด์นะครับกลับแลนด์กลับแลนด์ไหมอะ
แลนด์กันไหมไปแนงชันชาร์ลูกชาร์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 เดี๋ยวถอยกับหลังนะครับถอยกับหลังหมัดเราถอยกับหลังนะชกเข้าไปสักทีหน่อยนี่ไหมปากเข้าไปเตะเลยจ้าสร้างเมืองว่าปั๊บไม่แลนไม่ออกแปนมุมเราแลนไม่ออกนะครับเรามีตัดการ์ดเนี่ยเราก็มีตัดการ์ดบ้างโอ้โหไม่มีนะครับเราไม่มีตัดการ์ดนะไม่เป็นไรคือผมไม่ได้ทำบล็อกไว้อะไรให้มันนะครับว่ามันเป็น ID ลองไงผมเอาทำมาไว้แบบว่าเนี่ยเอามาทำการ์ดไว้รีวิวนะครับเรียบร้อยหลุมละลายโอเคนะครับผมสำหรับคัตมาคุโดรินะครับผมแนะนำเลยไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบไปเที่ยวรอบโลกให้จบเพื่อจะเอามาเล่นนะครับบอกเลยคัตนี้ไม่ค่อยโหดนะมันไม่ค่อยคุ้มกับการที่เราจะลงทุนใช้เพชรไปนี่นะไปเที่ยวรอบโลกมานะครับผมแนะนำว่าไม่ต้องรีบค่อยๆเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับอ่ะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย